ずこう。สบายดีสบายทุกคนมื้อนี้นายจะพาทุกคนมาอยู่ที่ห้านพาเข้าเป็นห้านอาหารลาวอยู่ที่พีนัสก้านั่นเองทุกคนมื้อนี้จะมาแนะนำอาหารกันปื้อมีหลากหลายเลยสำหรับใครที่ต้องการอยากจะกินอาหารลาวอาหารไทยหรืออาหารเวียดนามแนะนำมาห้านี้เด้อเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งทางด้านในเลยทุกคนมีมือทำอิฐของมื้อนี้แนะนำพิเศษเลยเป็นข้าวจีปลาเต้นเนาะอันนี้ใครที่ว่าคือทอดลาวเฮาญี่ปุ่นเฮาก็สามารถกินได้เนาะซึ่งท่านี้มีเสิร์ฟให้ทานได้บริการกันแล้วซึ่งก้อนบักใหญ่เลยเนาะสามารถมาลองชิมได้เนาะมีหลากหลายอาหารที่เป็นลาวไทยเวียดนามอาหารเวียดก็จะมีเป็นเมนูฝึกว่าจะสิก็สามารถเข้ากินได้หรือว่าลาบเด้อเราไปเบิ่งมุมทางด้านหน้าของท่านเนาะอันนี้ก็จะเป็นมุมตกแต่งภายในห้างก็จะเป็นขันบักเบกอันนี้เป็นลายเอกลักษณ์ของหลวงพ่อบางอันนี้เกิดเหตุให้เขาเสาคิดทอดประเทศลาวไปเลยนึงเราเห็นแล้วกันมีความคิดทอดแต่เต็มท่านผู้ชมและตอนนี้เขาก็จะมาพบกับเจ้าของห้างเนาะเซิงเพิ่นได้เปิดห้างมานี่เป็นเวลาจักปีแล้วเดี๋ยวเขาไปสัมภาษณ์เพิ่นเนาะสบายดีสบายดีเอ้ยอันนี้นะเอ้ยเดี๋ยวต้อนรับสุนันท์ฟ้าเข่าห้านอาหารแล้วจิโก้จะไกลในการใช่ไหมนางสินธนาจุลมณีจะครบห้านอาหารฟ้าเข่าท่านผู้ชมอันนี้ก็แม่นเอ้ยสินธนาจุลมณีหรือว่าพวกเขาเอิ้นว่าเปย์เนาะซึ่งเพิ่นเป็นเจ้าของห้างเพิ่นได้เปิดห้างนี้ประมาณจักปีแล้วไงค่ะก็เปิดได้6 เดือนได้6 เดือนเพราะฉะนั้นแล้วอยากมาแต่ละคนนี่อยากมาลองชิมอาหารนี้มาอยู่ที่สถานีใดสถานีฮิราซุกะคานาแขวงคานากาวะเมืองฮิราซุกะสำหรับอาหารนี้เฮามีอาหารหลากหลายประเภทมีแบบใดเนี่ยอาหารเฮาจะนำเสนออาหารลาวอันอาหารเอเชียอันแถวเอเชียเฮาลาวไทยแล้วก็เวียดนามมีอย่างละหน่อยเท่าที่อันเฮาถนัดละกันอันตามแม่ครัวอันเฮ็ดได้ส่วนหลายอาหารเทียนเป็นจุดเด่นของเฮาแม่นอันใส่อัวลาวใส่อัวรสชาติแบบลาวที่มีสมุนไพรหลายๆอย่างแล้วก็ยอจืนยอจืนที่แบบเป็นอาหารเวียดแต่แม่นรสชาติอันทางลาวเฮาถือว่าเป็นเมนูที่ให้ความนิยมทางคนญี่ปุ่นหรือว่าคนลาวที่อยู่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นก็เข้ามากินหลายสำหรับเป็นส่วนหลายเลยก็หลายเมนญี่ปุ่นญี่ปุ่นอันอาจจะบ่ฮู้จักประเทศลาวเฮาเลยแต่ว่ายอมรับอาหารเฮาแม่นใส่อัวกับยอจืดผู้ชมท่านผู้ชมมื้อนี้เฮาก็จะอาจจะได้ลองเบิ่งเมนูอาหารต่างๆในห้างเนาะสําหรับบรรยากาศในห้างนี่แม่นมีประมาณจักโต๊ะสามารถบรรจุได้แต่ละมื้อในช่วงนี้แม่นอันตามมาตรการนั้นทางสาระยะห่างเฮาจะได้ประมาณ13-15 คน13-15 คนหรือว่าใครที่อยากจะติดต่อหรือโทรมาก่อนจองตัวก่อนก็ได้บ่แม่นแล้วลองฝากเบอร์โทรให้ถ้าเป็นอันควรจะอันโทรมาอันจองไว้ก่อนหรือว่าอันทักทายพวกเขาก่อนว่ามือใดที่อันสะดวกจังใดทางห้างเฮาก็ปิดทุกวันจันทร์บริการ6 มื้อสอบถามก่อนได้เนาะหรือว่าอยากจะเข้ามากินจังซี่เอาล่ะท่านผู้ชมเข้ามาเบิ่งบรรยากาศทางห้างเฮากันซะก่อนว่ามีภาพบรรยากาศเป็นยังไงเนาะอันนี้ก็จะเป็นตกมุมหนึ่งของทางห้างเนาะก็จะมีมุมนี้อาจจะหลายๆทางก็จะมั่งนั่งเป็นมุมส่วนตัวก็สามารถนั่งได้เบิ่งภาพอุโตนี่ก็เป็นลายแบบราวๆเลยนะเฮ้ยการตกแต่งแม่นตามความสามารถของเจ้าของห้างนี้ความสามารถของเจ้าของห้างถือว่าตกแต่งได้งามหลายท่านผู้ชมเราที่หาได้นี่ก็เป็นงานฝีมือของสนเทาแลนแต่งโอ้ที่อันเฮาอันเฮาสะสมอันว่าจะเอามาเทศกาลอาหารลาวเผยแพร่วัฒนธรรมแต่ก็ยังบ่ทันได้อันนําไส้ก็เลยได้เอามาเป็นนําไส้มาตกแต่งในการช่วยเหลือทางสนเทาบ้านเฮาพร้อมให้มีรายได้มีงานถือว่าเป็นงานประดิษฐ์ที่ข้าเจ้าประดิษฐ์ด้วยมือเนาะเป็นแล้วสีไม้ลายมือของแล้วก็อัน
คบกันพวกอูบ้านนี่นะแมนอันทางโครงการของญี่ปุ่นไปช่วยเหลือเรื่องอันการใช้สีธรรมชาติเทคโนโลยีแล้วก็มีน้ำเข้ามาอีกมีน้ำเข้ามาขายอยู่นี่การฝีมือสุดเท่าเลยพอตามมือแล้วลักษณะเป็นการย้อมสีจากสีธรรมชาติต้องคือสีขาวของกระเทยมีสีขาวสีเปลือกไม้ถือว่าตกแต่งได้งามสักเนาะสำหรับใครที่ว่าอยากจะมาเบิ่งสภาพห้างแท้ๆกะสามารถมาได้เด้อที่สถานีเฮลสกาซึ่งก็นั่งรถเมล์มากับบ่ดุ่นได้ทั้งทรงประมาณ10นาที10นาทีได้เนาะลองเข้ามาหรือมาสอบถามที่ต่อเบอร์ทางกล้องเลยเนาะไปรถบัสลงตัวหน้าห้างเอาเลยすごい。ありがとうございます。ゆっくりしてください。ありがとうございます。เป็นจังได๋รสชาติใส่ได้บ่คิดฮอดบ้านบ่โอเคแซ่บขนาดผู้ใดที่ว่าได้มาแวะหาหาข้าวนอนอยู่ที่ลาสกาเลยมากินข้าวจีบัตเต้แซ่บแบบนี้เยอะอยู่ที่ร้านอยู่ที่ร้านหาข้าวเนาะอาจจะของทานเพิ่นแท้ที่แท้ๆเนาะแล้วก็อาหารก็เป็นอย่างเองเนาะมีอย่างติดต่อหาคนไกลเนาะแซ่บแท้ๆนั่นก็แมนทั้งหมดทางรายการของเขาเมื่อนี้ที่ได้นำเสนอเกี่ยวกับห้านพาเข้าซึ่งอยู่ที่แขวงธนากรบ้านเนาะอยู่เหนือฮิลัสกาเนาะสำหรับอะไรท่านที่ต้องการอยากเข้ามาทำประทานอาหารที่ห้านพาเข้าก็สามารถแนะนำทักทายกันเข้ามาได้กับเบอร์ที่ว่าพวกเขาจะโทรให้ทุกท่านเนาะกับเจ้าของห้านซึ่งแนะนำให้ทุกคนมาสนับสนุนเพราะว่าห้านนี้เป็นห้านของคนลาวเขาเองสนับสนุนคนลาวเนาะนอกจากหลากหลายอาหารที่เป็นอาหารลาวแล้วก็ยังมีเครื่องดื่มซึ่งนั่นเด็ดๆก็คือเป็นกาแฟเกรดพรีเมียมนำเข้าจากประเทศลาวเลยให้ทานได้มาลองดื่มกันว่าเป็นแนวใดเนาะอยากจะให้คนลาวที่อยู่ในญี่ปุ่นนี่แนะนำให้คนหมู่เพื่อนที่เป็นคนญี่ปุ่นก็สามารถแนะนำกันเข้ามาห้านเฮาบรรยากาศตกแต่งดีเนาะสามารถเข้ามาได้เลยสำหรับวันนี้นายต้องขอกล่าวคำว่าสบายดี